เป็นอุบายให้สุขภาพดีไปในตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดินผมว่าเป็นกิโลอ่ะเนาะได้ไหมแม่ชีก็ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่ต้องกว่าเดินไปแล้วกว่าจะกลับมาถึงที่เสถียรธรรมสถานอีกทีเนี่ยมันไม่อยู่ที่นั่นไม่รู้เวลาแล้วไม่ได้หยิบไม่มีนาฬิกาไม่ได้สนใจดูอะไรเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือทำวัดตามเหมาะสมตามกิจที่ควรทำก็เดินบิณฑบาตก็ไม่ได้สนใจเวลาเพราะว่าก็เดินไปตามเพียงแล้วก็แค่ดูว่าเดินสำรวมแล้วก็มีสติรู้ในขณะที่ก้าวเพราะว่าไม่งั้นก็เจ็บนะคะเพราะเส้นทางที่เดินไม่ใช่ว่าธรรมดาใส่รองเท้าไหมครับไม่ค่ะแล้วก็ระบมต้องไม่ใส่รองเท้าต้องไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าถ้าบิณฑบาตไม่ใส่แล้วก็เส้นทางที่เดินก็เหมือนคุณแม่ชีวางไว้ให้หลากหลายดีค่ะมีกรวดบ้างก็ใช้ได้พาลูกลังบ้างก็มีทั้งไม้ที่มีเสี้ยนหรือว่ามีทางที่คนลาดน้ำมีต้องพิจารณามีมูลมีอะไรเต็มไปหมดมีทุกอย่างที่ปกติไม่เคยเดินเจอก็จะได้เจอในขณะที่เดินบิณฑบาตก็ได้พิจารณาด้วยผมกลับมาถามที่แม่ชีสันธนีว่า10ท่านที่10กว่าท่านที่บวชชีที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยบวชยาวที่สุดยกเว้นแม่ชีนะฮะว่ายกเว้นแม่ชีสันธนีคนอื่นเนี่ยบวชนานที่สุดในกี่ปีคุณแม่นี่30พรรษานะคะแม่ชีกาหลงเนี่ยเป็นจบปริญญาตรีเป็นม้งด้วยนะคะมาบวชเนี่ย13พรรษาค่ะโดยเฉลี่ยจะบวชมากี่ปีครับที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยแม่คิดว่ามีคนที่จะบวชตลอดชีวิตอยู่ในสังฆะของคุณแม่ที่ผมถามแม่ชีเนี่ยเพราะผมจะกลับมาถามแม่ชีสุนิสาต่อว่าเข้าใจว่าตอนแรกที่ผมอ่านข่าวคล้ายๆว่าจะบวชสั้นๆตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอุ้ยอย่าพึ่งค่ะจะดูเป็นพูดปลดในตอนท้ายคือความตั้งใจเดิมเคยมีความคิดว่าอยากจะบวชยาวๆไปเลยแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนแต่ว่าตอนนี้ก็วางไว้ประมาณเกือบเดือนนะคะแต่ถ้าอยู่แล้วเพลินๆหมายถึงว่าอยู่แล้วก็ถ้าได้ศึกษาอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าถึงวันที่มันเกิดให้ตัดได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเรามีข้อพิเศษไหมครับแม่ชีอย่างที่เวลาแม่ชีเข้าไปบวชผู้หญิงเข้าไปบวชกันเนี่ยเราคือจริงๆการบวชเรียนเนี่ยต้องอยู่ในกระแสของอริยเจ้าเลยนะคะไม่ใช่เป็นกิจกรรมมันเป็นมากกว่ากิจกรรมนะคะมันเป็นวิถีชีวิตมันมีข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยมีความปิติอิ่มเอมอยู่กับสิ่งที่เราสำรวมระวังไม่ใช่เป็นเรื่องของความทรมานหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของความเคร่งเครียดแต่มันเป็นเรื่องของความสุขที่ไม่ต้องใช้การเสพจึงสุขแต่มันเป็นความสุขที่เราได้เฝ้าสำรวมระวังในสิ่งที่เรามีพฤติกรรมนะคะที่จะกระทำชีวิตของเราในขณะนั้นกับบุคคลอื่นซึ่งมันจะทำให้เกิดสังคมหรือกระแสของการเดินทางไปด้วยกันได้ดียังมีความสุขคือสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมองว่าการมีโอกาสให้กับผู้หญิงที่จะได้บวชเรียนเนี่ยมันก็คือการให้โอกาสกับสังคมเลย มันเป็นการยุติความรุนแรงด้วยซ้ำไปถ้าผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยเป็นพระในบ้านได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะมีลูกหญิงลูกชายที่อยู่บนหนทางของกระแสอริยเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวชเรียนเนี่ยก็คือการฝึกที่จะมีหลักการของสังคมที่จะทำให้คนรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยเงินนะแต่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการเป็นอิสระชนนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายคนรุ่นใหม่ทำไมเราถึงมีคนที่มีการศึกษาดีคนที่ร่ำรวยมาบวชกับเรามากก็เพราะว่าการศึกษาก็ไม่ได้เป็นคำตอบของชีวิตแล้วความร่ำรวยหรืออำนาจก็ไม่ได้เป็นคำตอบของชีวิตแต่ความสุขที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันกลับเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่กำลังพูดจริงๆคือหัวก้าวหน้าเลยเนี่ยกลับให้ความสนใจทางเสถียรธรรมสถานเนี่ยทางในแง่ของปริยัตินี่นะฮะเราให้แม่ชีศึกษาเรียนนั่นสิจะเป็นพวกไหนบ้างในการเรียนเนี่ยนะคะถ้าจะเรียนในสาวิกาศิกขาลัยปริยัติเนี่ยในระดับปริญญาโทเลยนะคะพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเราเรียนตั้งแต่อริยสัจจากพ่อโอ๊ตก็คือคำสอนที่เป็นความจริง4ประการพุทธประวัติจากพ่อโอ๊ต
คือหมายถึงว่าพบแต่ประวัติที่พระองค์เล่าเองเลยว่าจะได้มีศรัทธานะคะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ก็คือรู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะไม่ทุกข์เนี่ยมันต้องยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเป็นนักบวชอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือการขนาบนักบวชทั้งเป็นการขนาบในเรื่องของศีลวินัยนะคะทุกเรื่องเลยแล้วก็ชี้ชวนวิงวอนให้รู้ว่าการมาอยู่รวมกันที่เป็นหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ชี้ชวนวิงวอนไว้อย่างมากมายที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางไปถึงเรามีแบบกรรมฐานสติปัฏฐานสี่อะไรเราต้องอ๋ออันนี้ต้องมีอยู่แล้วค่ะต้องถือว่าหายใจเข้าหายใจออกต้องลมหายใจของเราเลยนะคะเราจะไม่หายใจทิ้งขว้างแต่เราจะใช้อานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พอสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7องคุณแห่งการบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นเพื่อวิชาและวิมุตติถ้าถามว่าบวชทำไมก็ต้องบอกว่าเพื่อทำวิชาให้แจ้งทำวิมุตติให้แจ้งอันนี้จะเป็นคำถามที่กลับไปที่พี่ดูเลยว่าไม่ใช่อกหักแล้วมาบวชมันเกิดความรู้ที่รู้แจ้งคราวนี้ปัญหาคือพอมันเป็นหลักสูตรที่มีความรู้แจ้งแบบนี้มันต้องมีระยะหลังของคอร์สนั้นๆนะครับเหมือนกับผมไปตั้งของผมเองที่บ้านผมมาบวช7วันได้แค่ไหนแค่นั้นแต่คราวนี้มันจะกลายเป็นแบบไม่ได้อะไรไหมทำทันทีก็ได้ทันทีถ้าทำถูกตรงครับบนหนทางที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นที่เรากำลังต้องแก้ไขกันมากก็คือถ้าคำสอนที่งมงายมีอยู่เนี่ยเราต้องกำจัดมันออกไปมีทางบ้านถามมาว่าแม่ชีกับภิกษุณีเข้าใจว่าคงเป็นภิกษุณีในอีกนิกายมหายานอย่างเงี้ยนะฮะต่างกันไหมครับทางพุทธเนี่ยสมัยพุทธกาลก็มีบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่นี่แม่ชีในสังคมไทยคงไม่ใช่ภิกษุณีแต่ว่าเป็นอุบาสิกาไม่แน่ใจว่ายังไงคืออันนี้เราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเรานะคะคือคุณแม่เชื่อว่าไม่ว่าจะถูกเรียกว่าแม่ชีหรือภิกษุณีถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่บนหนทางที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิมีข้อปฏิบัติที่งดงามในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสติอารักขาจิตคือหมายความว่าเราต้องเจริญสติทุกลมหายใจมีข้อปฏิบัติที่พิสูจน์ได้ว่าธรรมะเมื่อเราได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้ไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอะไรคุณรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าคุณไปสว่างได้แต่ว่าไม่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเครื่องแต่งกายไม่เหมือนแต่จริงไม่ต่างอย่าติดอยู่ที่เปลือกครับคือเมื่อใดที่เราติดอยู่ที่เปลือกเนี่ยมันจะมีมานะถือตัวไอ้ที่ติดตัณหามานะเนี่ยมันจะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายคือคุณแม่เนี่ยมองเรื่องนี้มาด้วยความถ่อมตัวมากหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมคุณแม่ไม่เป็นภิกษุณีคุณแม่ก็ถามตัวเองว่าถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยแต่เราเข้าถึงการบรรลุธรรมได้เนี่ยในสังคมไทยซึ่งมีต้องบอกว่าคณะสงฆ์ที่ให้การสนับสนุนเราที่จะให้เราได้มีโอกาสบวชเรียนมีคำสอนที่ถูกต้องมีสังคมที่แข็งแรงเนี่ยแม่คิดว่าเราพิสูจน์เถอะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราบรรลุธรรมได้แล้วแม่คิดว่าเสถียรธรรมสถานเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่พิสูจน์ได้ว่าโอกาสของผู้หญิงมีอยู่แม่ชีสุนิสาครับหลังจากพิจารณาแล้ว3วันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับในแง่ของจิตใจครับแต่ดูนิ่งจังนะครับดูนิ่งมาก